ช้าวันนี้ทั่วทั้ง8อำเภอของจังหวัดบึงกาฬยังคงมีฝนตกโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีน้ำเหนือจากจังหวัดเลยและหนองคายไหลลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นสำนักงานเจ้าท่าหนองคายบึงกาฬกำชับให้ผู้โดยสารที่เดินทางข้ามฝั่งต้องสวมใส่เสื้อชูชีพป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำขณะที่เรือประมงขนาดเล็กหยุดออกหาปลาในแม่น้ำโขงเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายทางผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬแจ้งประชาชนอย่าตื่นตระหนกเหตุเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยในสปป.ลาวแตกและปริมาณน้ำที่ไหลออกจากเขื่อนนั้นยังไม่มีผลกระทบกับชาวบ้านริมแม่น้ำโขงโดยทางจังหวัดบึงกาฬได้ประสานกับสปป.ลาวตลอดเวลาเพื่อติดตามสถานการณ์หากจะส่งผลกระทบกับคนไทยจะรีบแจ้งให้ทราบทันที